ทักทายยามบ่ายครับโอ้โหร้อนจริงๆตอนนี้น่าจะบ่ายหนึ่งครึ่งนะครับลืมไปครับลืมไปว่าพรุ่งนี้ตลาดนัดมันพุธงานยังไม่เสร็จเราต้องตัดอ้อยต่ออีกโอ้ร้อนคักร้อนปวดโผล่เออเรียบร้อยแล้ว4มัดโอเคเดี๋ยวแบกไปไว้ป่ายางไอ้วันขายของให้มันร้อนอย่างงี้เด้อไอ้วันไอ้ตอนตัดไอ้ร้อนร้อนไอ้วันขายของลมมาอากาศเย็นไปแบกโอ้ร้อนจริงๆวะนี่แป๊บเช้าแล้วยังไม่แล้วเลยขอให้มันหมานเด้อพรุ่งนี้ไปแบกอ้อยเสร็จกลับไปบ้านไปแช่ท่อนพันอ้อยปอกอ้อยเดี๋ยวส่งออเดอร์เขาตอนคืนปอกอ้อยเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปตลาดกันมันหมานครับมันหมานตอนจริงๆวันนี้เนี่ยบรรยากาศแปลงอ้อยนะครับขอเตือนเพื่อนๆพี่ๆถ้าใครจะมาทำอาชีพอ้อยคะน้ำนะครับแล้วก็แบบไม่ได้จ้างใครอย่างเงี้ยนะก็คือทำเองตั้งแต่ปลูกเก็บเกี่ยวทำการตลาดขายเองอะไรเงี้ยคือมันก็ต้องเหนื่อยแบบนี้นะครับเนี่ยว่ารับสภาพแบบนี้ได้ไหมนะครับว่าเจอกับสถานการณ์แบบนี้ได้ไหมสภาพอากาศแบบนี้ร่างกายเราไหวไหมก็ลองคิดพิจารณาดูนะครับหลายๆคนซื้อเครื่องคั้นผมไปแล้วไม่คิดว่ามันจะหนักหนึ่งไหนจะตัดไหนจะปอกอ้อยไหนจะอะไรเงี้ยสุดท้ายก็ท้อเราเจอกับยอดขายที่ไม่แน่ไม่นอนอะไรสุดท้ายก็ท้อแล้วก็ขายเครื่องเป็นมือสองอะไรแบบนี้ก็อยากจะฝากเพื่อนๆ นะครับถ้าจะตัดสินใจซื้อเครื่องคั้นนะครับโอเคแหละผมเวลามาซื้อเครื่องคันนะโอเคผมก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นนะครับอาจจะไม่มากแต่ก็คือได้อยู่นะครับแต่ว่าถามว่าทำไมผมถึงว่าให้ทุกคนคิดวิเคราะห์พิจารณาดีๆนะครับก็อย่างเงี้ยฮะสภาพการทำงานสภาพวิธีการทำงานการขายโอเคแหละอาจจะเห็นไปขายตลาดนัดขายแต่ก่อนจะเอาไปขายเราต้องทำอะไรกับมันหนึ่งเราต้องตัดอ้อยต้องปอกต้องเตรียมอะไรต่างๆต้องแบกต้องอะไรเราทำได้ไหมลองพิจารณาดูนะครับลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับร้อนครับก็เตือนไว้เป็นให้เพื่อนๆลองไตร่ตรองดูนะครับก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนไม่ว่าจะอ้อยขนามหรืออาชีพทุกอาชีพอ่ะมันก็มีการเหนื่อยกันอะไรบางทีเราเห็นสูตรสำเร็จที่บางทีลง YouTube มันอาจจะลงแต่อะไรที่มันสวยหรูนะครับเราก็วาดฝันคิดไปไกลเลยจริงๆแล้วเนี่ยให้ลองนึกว่ามันมีกระบวนการการทำงานนะครับมันมีกระบวนการการทำงานมีขั้นตอนมีโปรเซสนะโปรเซสก็คือกระบวนการนะแต่ละกระบวนการว่าก่อนที่มันจะเป็น4เนี่ยมันต้องมี1 2 3ให้ลองคิดดูนะครับถ้าไหวก็ทำถ้าไม่ไหวก็อาชีพที่มันเหมาะกับเราเหมาะกับบริบทพื้นที่ทำดูแต่ว่าสำหรับการขายน้ำอ้อยในหน้าแรงอันนี้เหมาะสำหรับผมแล้วก็พื้นที่ที่ผมอยู่ก็ได้ครับก็ได้เป็นกอบเป็นกำช่วงหน้าแรงนะครับตัวไอ้หน้าฝนหน้าหนาวก็ตัวใครตัวมันนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ